ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีคลิปตลกๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคือเมื่อ3มื้อที่ผ่านมานะครับ 2-3 มื้อที่ผ่านมาผมเอาน้ําลงให้หมูเล่นที่นี่คือเวลาเฮาเอาน้ําหมูเล่นเนาะมันสิมีขนอยู่บริเวณแผงหลังนะครับแล้วก็เวลามันแห้งมันจะจับตัวเป็นก้อนหมูตัวนี้มันก็เอาขนเนี่ยไปถูกับไปดินที่เฮาเอาไว้มันเป็นแห้งดินแห้งนะครับมันก็เป็นแข็งๆนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งผลลัพธ์ว่ามันเป็นยังไงตอนนี้ไปเบิ่งกันครับครับผมตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับตัวผู้เบิ่งหัวมันโหลดแผงหลังก็มีแล้วครับตอนนี้แผงหลังได้หายไปแล้วนะครับตอนนี้จากมูนโหดนะครับกลายเป็นตัวตลกในฝูงเลยนะครับตัวนี้คือเข้าคนเนี่ยไปถูกับดินนะครับมันก็ออกมันก็คือสีขั้นมันยังมันเนี่ยนะนี่นะครับเป็นยังนะครับแล้วก็ขนงอกขึ้นมาใหม่นะครับนี่แล้วมันสิขึ้นมาใหม่เองมันนะครับแต่ว่าเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งมันตลกนะครับนี่เดี๋ยวเบิ่งโตทีเขาบอกได้เป็นยังกันนี่แผงหลังสีเต็มๆนะครับแผงหลังสีขึ้นมานะครับตัวเมียนะครับมันก็บอกให้ตัวเมียเล่นมันก็เล่นแต่มันนะครับซุปมันก็ว่าหล่นแต่มันตัวเดียวนะครับนี่เอาเบิ่งจากคนโหดนะครับโอ้ยเสียเลยเสียหมูเลยมึงหัวโหลดนะครับโมเมนต์หมาขี้เหื่อนมานี่หมูขี้เหื่อนได้ครับบาดนี้บ่มียังครับแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่อีกนะครับสำหรับผลบริเวณแผงหลังเขาเนี่ยมันขึ้นมาง่ายอยู่อาทิตย์นึงก็ขึ้นมาเต็มขึ้นแล้วครับบ่หลุดนะครับผลงอกเกี่ยวนะครับเอาคลิปใหม่พี่น้องเบิ้งพ่อเด็กไข่เจ็ดกันท่านี้นะครับขอบคุณท่านรับการและชมในการติดตามนะครับฝากกดแชร์กดซับสไครต์นะครับไปเนี่ยมึงกำลังใจนะครับมอบให้กันนะครับคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับชมอีกนะครับไปครับขอบคุณครับ